วัสดีค่ะปูเป้เกษรินค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เป็นด่านหน้าอดทนต่อสู้กับโรคโควิด-19 ขอบคุณมากๆค่ะที่ต่อสู้เพื่อพวกเราและขอย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้านพกแมสพกเจลแอลกอฮอล์และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะพวกเราคนไทยทุกคนจะต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้สู้ๆค่ะแม่จันแม่จัน
เป็นยังไงบ้างพระธิดาที่เสด็จไปเมื่อกี้นี้คือพระธิดารจนาพระชายาของพระสังลูกของเราจริงๆช่างงดงามกิริยามารยาทจะพูดจะจาก็อ่อนหวานน่ารักพระสังนี่ช่างเลือกได้นางแก้วซะจริงพ่อสังเนี่ยช่างเลือกช่างเลือกเหมือนพ่อมันเนี่ยแต่อย่าเจ้าชู้เหมือนพ่อก็พอนะเพคะอ้าวเห็นหน้าเมียพ่อสังแล้วพานอยากจะเห็นหน้าพ่อสังใจจะขาดเอาหน้าได้เห็นแค่นี้ก็ดีถ่อมเทแล้วเรายังอยู่ที่นี่อีกนานยังไงก็ต้องได้เห็นสักวันนึงเป็นแน่แต่ฉันใจร้อนฉันอยากจะเห็นอยากรู้ว่าพ่อสังจะจำหน้าแม่ได้หรือเปล่าโถใจร้อนมากใจเย็นนะใจเย็นไปไหนเนี่ยไม่มีอะไรเงียบหมดเลยนี่อำมาสองคนนี่ช่างจะแก่ขึ้นทุกวันเลยเรือนอยู่ใกล้แค่นี้เองเดินมันคลานไปเด็กดูสิป่านนี้ยังเงียบอยู่เลยเฮ้ยสู้เสด็จพ่อก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะแก่แต่ก็ยังหนุ่มพระเจ้าค่ะใช่เลี้ยวพระเจ้าค่ะถึงเสด็จพ่อจะถึงเสล็กพ่อจะไม่หนุ่มแต่ก็ไม่แก่พระเจ้าค่ะหมายความว่ายังไงว่าไม่หนุ่มเนี่ยไอ้จ๋าไม่หนุ่มก็คืออะไรมาแล้วพระเจ้าค่ะเอ้าทำไมมากันสองคนล่ะขอไม่ต้องขอเลยรีบพูดมาเลยว่ายังไงสามีนางจันไม่อยู่พระเจ้าค่ะฮะไม่อยู่ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วไปไหนนี่ดีเรนเวฮะหนีไปแล้วมั้งอ๋อทำไมต้องหนีเพราะเมียเขางามใช่เสด็จกลับดีกว่าพระเจ้าค่ะประทับอยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยเดี๋ยวผู้คนจะสงสัยพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้มีแต่พ่อสังเท่านั้นแหละโลกรักของเราเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยโลกรักแหมจะมาบอกว่าเราไม่รอเจ้าพี่น้องไม่เคยเสด็จพ่อกระตือรือร้นที่จะพบใครมากขนาดนั้นเลยเสียดายนะที่นางไม่อยู่นะเจ้าพี่เพคะน้องพบวิเศษคนใหม่นะเพคะหน้าตาผิวพรรณไม่เหมือนคนธรรมดาอย่างที่เขาร่ำลือกันเลยแล้วนางไปทำอะไรในอุทยานล่ะน่าจะไปช่วยสามีดูแลต้นไม้กระมังเพคะมีหน้าล่ะที่เรือนถึงไม่มีใครอยู่แต่น้องไม่พบสามีของเขานะเพคะเขาน่าจะอยู่แถวๆนั้นซึ่งน้องเองก็ไม่ได้สังเกตนะเพคะแล้วนี่น้องเก็บดอกไม้มาอะไรทั้งมากมายน้องจะร้อยมาอะไรถวายเสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วก็เจ้าพี่ด้วยเพคะมาแล้วเพคะคนช่วยร้อยมาอะไรของน้องถ้าอย่างนั้นก็ร้อยมาลัยกันไปเถอะนะเราช่างไม่ถูกชะตาสามีแม่จันเลยแล้วพระองค์ทรงพบเขาแล้วเหรอเพคะยังอ้าวก็มันบังอาจไม่อยู่เข
ขามีหน้าที่ทำสวนเขาก็ไปทำไม่ผิดนะเพคะแต่เขาไม่ทำน่ะผิดนะเพคะทำไมแม่มณฑาชอบเข้าขาคนอื่นเราชักจะไม่ชอบใจเลยนะเนี่ยหม่อมฉันก็พูดไปตามความจริงนะเพคะธนวัตรครับพระเจ้าค่ะให้ใครไปไล่สามีแม่จันออกจากวังไปไม่ได้นะเพคะทำไมล่ะแม่มณฑาเอ๊มาทำขึ้นเสียงนี่เราคือท้าวสามมณฑผู้ยิ่งใหญ่นะเราจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างนะโอ้พระองค์ถ้าพระองค์ทำเช่นนั้นพระองค์จะถูกผู้คนติฉินนินทาว่าพระองค์เนี่ยมีเจตนาอื่นแอบแฝงเจตนาอะไรไม่มีพระองค์รู้อยู่แก่พระทัยแล้วอีกอย่างหนึ่งหม่อมฉันว่าเมียเขาก็คงไม่ยอมพระสติพระเจ้าข้าพระสติรู้แล้วนะไอ้ที่พูดมานี่มันเคยได้ยินที่ไหนนะเราว่ามันเงียบผิดปกตินะอ๋อหรือว่ามันจะกลัวพวกเราอีลูกงามไปโง่ไอ้ชัยแล้วจะทำไมล่ะจ๊ะไอ้จ๋าปล่อยเสียป้ามาไม่เอาช่วยไม่เอาช่วยด้วยจ๋ามีใครจะสู้กับใครอีกไหมจ๊ะมีไหมจ๊ะไอ้จ๋าองค์ชายสี่ขอถอยเล่นทีโอเลยจ๊ะโนท่านทิ้งหัวละโอ้ยีนี่ก็โนแล้วท่านมโนลมนะจ๊ะเฮ้ยโนหอยบ้าเอาน้ำดอกแล้วพี่สั่งแล้วจ๊ะจะโนหรือจะโนโนแน่นอนโนก็โนโอเคจ้ะโนเอาล่ะเราเลิกพูดเล่นกันได้แล้วเรามาพูดเรื่องพยนตากันดีกว่าไอ้จ้าแล้วเราจะทำยังไงเรายังไม่รู้เลยว่ามังอยู่ที่ไหนเราจะย้อนกลับไปไฮนี่หมายความว่าเรารู้เป็นคนสุดท้ายยังนั่นเลยเหรอพระเจ้าค่ะคือพวกเราขออนุญาตบรรดามีเมียของพวกเราแล้วก็เลยมากราบทูลเสด็จพ่อเลยพระเจ้าค่ะแม่มณฑาได้ยินไหมได้ยินเพคะได้ยินว่ายังไงก็ได้ยินหมดทุกอย่างนั่นแหละเพคะแม่มณฑาเราหมายความว่าได้ยินไหมที่บรรดาลูกเคยตอนดีของแม่มณฑามันบอกว่ามันขออนุญาตเมียก่อนจะมาขอเราแถมยังมีหน้าตาเยาะเย้ยทากถางเราอีกเนี่ยนี่ยังดีนะที่มาขออนุญาตไปช่วยเหลือพ่อสังลูกเคยรักของเราทำไมอย่างนั้นล่ะก็ขอเมียก่อนขอเราจะไม่อนุญาตให้ไปโดยเด็ดขาดเป็นพระบาทเลยนะพระเจ้าค่ะโอ้ฮัลโหลจ้าเฮ้ยอีนี่รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจจริงๆที่ได้เอามาจากเมืองชนนี้ผู้หญิงเนี่ยน่าเบื่อที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นผู้ชายเรามาอยู่ในเมืองนานๆมันก็ต้องเบื่อต้องอุดอู้เป็นธรรมดาแม่ท่านนี่ช่างพูดจาถูกใจเราจริงๆเลยท่านสิงห์คนอากาศข้างนอกนี่มันช่างสดชื่นจริงๆเดี๋ยวน้องสังบอกให้เข้ามาถ่ายอยู่มองนี้เป็นน้องสังคือบอมาจากเถื่อไอ้จ้าหรือว่าอาจจะหลงทางก็เลย no พ่อสั่งนะหลงทาง impossible เป็นไปไม่ได้โอ้แต่มันก็อาจเป็นไปได้แต่เรารออยู่ที่นี่แหละท้ารอท้า
้ารอรอตรงนี้คอยสิท้าว่าท้าก็ท่าน้ำรอที่ท่าน้ำนี่แหละน้องสำนึกในพระกรุณาของพระพี่นางทุกพระองค์นะเพคะที่ทรงอนุญาตพระสวามีให้ไปกับเจ้าพี่สังทองไหนว่าเก่งนักเก่งหนายังไงล่ะทำไมถึงต้องให้เจ้าพี่ของพวกเราลำบากลำบนด้วยนี่เจ้าคงคิดว่าพวกเราโง่สินะที่รู้เท่าไม่ทันเจ้าเจ้าเนี่ยมันขี้อิจฉาอิจฉาที่เห็นพวกเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพระสวามีอย่างมีความสุขก็เลยทำตัวน่าสงสารไปอ้อนวอนให้พระสังเนี่ยต้องตามพระสวามีของพวกเราไปช่วยด้วยน้องเปล่านะพี่คะโกหกถ้าไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆแล้วทำไมถึงไม่ปรึกษาพวกเราก่อนทำแบบนี้มันมัดมือชกกันชัดๆจริงหรือไม่ล่ะจ๊ะน้องรจนาไม่เห็นจะต้องถามเลยรจนาก็ชอบทำตัวแบบนี้ตลอดเวลาเวลาอยู่ต่อหน้าเสด็จพ่อเสด็จแม่นะก็ชอบทำตัวน่าสงสารแล้วก็ใช้ความน่าสงสารอะมาทำร้ายพวกเราน้องไม่เคยไม่ต้องแก้ตัวลองฟังดูก่อนไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอยากยาอ่อนอย่าใจอ่อนสิจ๊ะน้องปัทมาน้องไม่ได้เป็นยาอ่อนโอ๊ยน้องไม่ได้ใจอ่อนนะเพคะแต่แค่เราลองฟังดูก่อนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่พวกเราไม่ฟังจันกับพ่อยศรออยู่เดี๋ยวนี่จะพากันไปไหนเนี่ยจะมาหาแม่จันวิเศษคนใหม่นะจ๊ะฉันเป็นยายของแม่จันจ้ะตอนแม่จันมาสมัครเป็นวิเศษอ่ะฉันต้องไปรักษาตัวเพราะเป็นไข้ป่ากับหมอในหมู่บ้านแต่ตอนเนี้ยฉันหายดีแล้วจ้ะฉันก็เลยไปรับยายมานี่แหละจ้าฉันป่วยจริงๆนะจ้ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะยายทีแรกก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่พอมาตู่ไปรับมันก็แปลกยายรู้สึกว่ามันดีกว่าปกติด้วยซ้ำเนี่ยชวนพ่อมาตู่เข้ามาเขาก็ไม่ยอมมานี่มาตู่ไปรับยายมาเหรอใช่จ้ะพระยศแม่จันมีอะไรเครื่องใจกับพ่อมาตู่หรือเปล่าเขาต้องไม่ยอมเข้ามาไม่มีหรอกจ้ะยายคือมาตู่เขากลับบ้านไปแล้วจ้ะบ้านมาตู่อยู่ที่ไหนยายไม่เคยเห็นเขาพูดถึงบ้านเลยอ่ะยายจ๋ามาตุเป็นเทวดาจ้ะยายฮะเราต้องหาวิธีพบพระสังให้เร็วที่สุดคือรออย่างนี้นะมันจะยากเราสองคนก็พยายามหาวิธีอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกยังมีวิธีหนึ่งอะไรนะหนูจันฉันจะทำอาหารที่พ่อสังเคยชอบกินแต่ตอนนั้นมันพ่อสังยังเด็กๆอยู่นะใช่จ้ะแต่เขาจะจำรสมือของแม่ได้งั้นดีเลยป่านนี้น้องสังยังไม่กลับมาอีกเอ๊หรือว่าน้องสังสีลงป่าท่านน่ะสีลงพระสังไม่มีวันลงทางให้เสียฉือหรอกตรงนี้ข้าไม่พ้นหรอกพระสังWhat?
To him. เกิดอะไรขึ้นกับเขาจ้าหรือว่าพระสังดงจับตัวไปใครใครจะจับตัวพี่สังหรือพี่เงาะได้จริงไหมคราวนี้ไอ้เงาะรู้ฤทธิ์ไม่เท่าสุเมธาหรือยังจะเงาะจะงาเอาแม่แม่ไปไปเข้าใจแล้วช่วยแม่เอ้ยคราวนี้ไอ้เงาะรู้ฤทธิ์ไม่เท่าสุเมธาหรือยังไปแล้วเร็วจัดการมันเลยเร็วไปเฮ้ยเร็วเร็วเร็วไม่เท่าไปไปเร็วพวกมันแห่กันมาเป็นขยงแล้วฮะจับเขาไว้กอดพี่งอแล้วขอกอดพี่สังบ้างค่ะไอ้พี่อย่าไม่ต้องอย่าเฮ้ยเลี้ยวทำไมพระสังไม่ไปเจอกังตามที่บอกไว้ล่ะบังเอิญเรานึกขึ้นได้ว่าควรจะไปที่ถ้ำก่อนแล้วเราก็เจอกับพวกมันที่นี่ต้องเป็นรังของพวกมันแน่โอ้อีนี่เรารังมันอยู่ที่น้อยมันต้องมีที่หนึ่งที่เรามองข้ามไปอ๋อแล้วเราจะยังไงกันต่อไประบบพยัญตามันคือพ่อแม่เองมันคือทรงหลงน้องแม่อืมใช่พอพวกมันเพี้ยงพ้ำมันก็เรียกยายแก่แม่เฒ่านั่นแหละออกมาช่วยแล้วตอนนี้ไอ้พยัญตาอยู่ที่ไหนหรือว่ามังอาจจะป่วยไม่อย่างนั้นมันอาจจะรออะไรบางอย่างพวกเราต้องไปจากที่นี่ไปไหนไปคะก็ตามเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปไงไปหาผู้ที่มีบุญอะไรนั่นน่ะเหรอเพคะใช่คุณเท้าจะไปยังไงเพคะหม่อมฉันยังมองไม่เห็นทางเลยเพคะก็ข
คานเป็นหอยกระดึบกระดึบไปนี่ไงละไมใช่มาลัยพูดถูกแต่ว่าไม่ต้องคานไปนะพวกเจ้าเกาะชายผ้าเราไปเวลานี้เนี่ยพยนตามันกำลังฟื้นฟูกำลังของมันนี่ก็เป็นโอกาสของเราแล้วแล้วที่นี่ทีแรกเนี่ยเราก็ไม่อยากไปตามที่เคยบอกพวกเจ้านั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้แล้วว่าเราจะไปซ่อนที่ไหนอีกอย่างเนี่ยพวกมันก็คอยรำคาญเราไปทุกที่แล้วกระจกวิเศษของมันเนี่ยก็แตกแล้วด้วยพวกเราจะไปไหนเนี่ยก็ปลอดภัยงั้นก็รีบไปเลยไปคะหม่อมฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยความหวาดกลัวไปคะออกเดินทางกลางคืนปลอดภัยกว่าพวกเจ้าก็พักผ่อนเอาแรงกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะออกไปดูพวกมันหน่อยไม่ได้ค่ะหม่อมฉันนี่คุณฮาวเลิกเป็นห่วงเราสักทีอธิดาจะตามไปดีไหมขืนตามไปก็อาจจะโดนกลิ้วหรือไม่ก็อาจจะถูกจับอุ๊ยทุกคนอมหอยเร็วไหนตรงไหนฮะไหนอย่างไม่เห็นมีอะไรเลยฮะไม่เห็นมีใครสักคนว่านายฟุ้งมันบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนใครซุบซิบซุบซิบกันอยู่แถวนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าค่ะ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 นายมีใครอยู่แถวนี้บ้างถ้าอยู่แถวนี้ส่งเสียงหน่อยจะบ้าเหรอใครมันจะส่งเสียงมาให้โดนจับเอาละช่วยกันหาให้ทั่วทุกซอกทุกมุมเลยเอ้าช่วยกันแม่เฒ่าบอกว่าพวกมันอ่ะชอบอยู่ตามหลืบตามมุมมืดมืดแถวแถวนี้แหละลองช่วยกันหาดูตามมุมตามหลืบเร็วเหรอเจ้าคะท่านอาจารย์ข้ารู้สึกเหมือนมีใครเข้ามาในนี้มีอะไรเหรอเจ้าคะท่านอาจารย์ข้ารู้สึกเหมือนมีใครเข้ามาในนี้อาจารย์นี่ใครทำพวกเจ้าไอ้พระสังกับพวกมันขอรับอาจารย์พระสังให้อาจารย์พูดถูกว่าพวกมันต้องย้อนกลับมาตามหาเราและพวกเจ้าก็สู้พวกมันไม่ได้มันยกขยงกันมาหมดเลยขอรับท่านอาจารย์ฝีมือเจ้าเงาะมันร้ายกาจขึ้นมากเสียดายที่ข้ายังออกไปปะทะกับพวกมันไม่ได้ท่านอาจารย์รักษาตัวให้หายก่อนดีกว่าเจ้าค่ะกินเลือดวันละคมให้ครบกำหนดนี่ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนางหงเองต้องคอยไปดูความเป็นไปที่นั่นแล้วกลับมารายงานเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนนางหงโอ้เจ้าค่ะให้ได้เรื่องยาวๆเป็นเรื่องเป็นราวแล้วค่อยมารายงานไม่ใช่แวบไปแวบมาอย่างนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะไม่ได้คราวนี้แว็บจริงๆแล้วนะเจ้าคะเฮ้ยเจ็บใจผู้ประสังนักเจ็บใจยังไงก็ต้องเก็บตัวต้องรักษาตัวก่อนเจ้าค่ะแต่ข้าจะทนไม่ไหวอยู่แล้วทนไม่ไหวก็ต้องทนถ้าท่านอยากเป็นผู้ชนะวันนี้ทำแกงอะไรฮึแม่จันทำแกงฟักจ้ะวันนี้ไม่ต้องทำมากนะราชบุตรเขยไม่อยู่ราชบุตรเขยน่ะเสด็จออกไปนอกเมืองไปกันทุกพระองค์เลยเหรอจ๊ะใช่ฉันก็มาบอกแค่นี้แหละทำมากเดี๋ยวจะเหลือน่าเสียดายเป็นอันว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเรา
ไม่เป็นไรนะแม่จันอย่างน้อยเราก็ได้เข้ามาอยู่ในวังแล้วใกล้ลูกที่สุดแล้วนะวันนี้ไม่สำเร็จก็คงต้องสำเร็จสักวันน้องสังตัดสินใจได้หรือยังว่าจะกลับหรือไปต่อไปต่อเพราะขนาดนี้มันกำลังเสียเปรียบเราไม่เช่นนั้นมันคงตามเรามาแล้วไอ้จ๋าแล้วถ้าเป็นแผงลวงให้พวกเราไปตกหลุมพรางพวกมังล่ะเราก็ต้องเสี่ยงแต่ถ้าใครไม่เอาด้วยก็กลับไปก่อนได้นะเราไม่โกรธแล้วก็ไม่เคืองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากซุ่มข่อยมาหอดปานนี่หรอนี่ข่อยไปต่อใช่ที่ไหนมีพี่สังหรือพี่ง้อเนี่ยชัยไปหมดเลยไอ้จ๋าเราไม่ยอมแพ้ชัยเด็ดขาดเราไปด้วยอ๋อเราไปด้วยแน่นอนอีกงั้นเราก็ไปกันหมดเลยดีถ้าเช่นนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันไปโอเคโอเคเอาจริงสิเดี๋ยวคอยหนีสิไปทั้งคุณซึ่งพวกเจ้าเนี่ยไปทั้งพี่อ้อทำไมเจ้าไปทางนี้ส่วนข้าไปทางโน้นล่ะหรือว่าทางนี้มันปลอดภัยทางโน้นมันอันตรายใช่ไหมอีคงเป็นเช่นนั้นไปเจ้าค่ะบ่องค์ใส่ข้าหน่อยบ่ได้รับสั่งกับเจ้าเจ้าว่าข้าเป็นพระพี่เลี้ยงของชายบางรายข้าต้องการให้องค์ชายทรงปลอดภัยไว้ก่อนเจ้าว่าองค์ใต้กันน้อยแม่นบ่ว่าป้าไปนู่นพ่อคอยเปลี่ยนใจแล้วจังสันพวกเจ้าน่ะไปทางพุ่นส่วนคอยสิไปทางพี่โอเคบ่บ่เอ้ยไม่โอเคแม่ที่แท้ท่านก็จงใจที่จะไปทางนั้นใช่ไหมล่ะไม่เอาเราเปลี่ยนใจแล้วท่านน่ะไปทางนี้ส่วนข้าจะไปทางนู้นตามเดิมตามใจป้าบุญไรเขาเอ้ยเดี๋ยวก่อนอีหยังอีกนี่ท่านจะไม่คิดคัดค้านเราหน่อยเลยสิคัดค้านอีหยังอ๋อก็คัดค้านเรื่องที่เจ้าจะไปทางโน้นส่วนเราจะไปทางนี้ไงตามใจเจ้านี่ข่อยอยู่กับเจ้านี่ข่อยรู้สึกว่าข่อยนี่ฉลาดรู้สึกว่าข่อยเป็นคนขึ้นมาทันทีเลยอู้สิเอาจังใดก็ตามใจเลยอ๋อเราไปด้วยกันเลยไปดีหรือเปล่าเจ้าค่ะใช่แล้วทำไมเราสองคนไม่ไปด้วยกันล่ะกะน้องพระสังนี่เพื่อนบอกว่าเข้าแยกกันไปคนละทางจำบ่ได้บ่สมองเนี่ยนะห่วยป้าบุญหลายโอ้ยมาฟึกว้าThom cry. No, it's a gnome. Follow me. You want to go back? มันเคยมีคนอยู่ที่นี่อ้าวแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดดูแถวนี้ให้ทั่วโอเคตายแล้วองค์ชายคิดเหมือนข้าพุทธเจ้าคิดไหมว่าเจ้าค่ะ
สติสถานสติท่าทางจะไม่ดีแล้วพระเจ้าค่ะบอกให้สติไงกลับกันเถอะพระเจ้าค่ะโอ้ยเราเนี่ยเข้าใจเจ้านะแต่เราอะไม่อยากกลับไปอยู่ในกรงทองอีกแล้วการได้ออกมาข้างนอกเนี่ยได้อยู่กับผู้ชายรูปงามมิหนำซ้ำเวลาต่อสู้กับพยนตาพยนตาก็รูปงามเอาใจไม่ถูกเลยอ่ะชายพระสติพระเจ้าข้าพระสตินี่เราได้ออกมาทั้งทีมีเหรอเราจะรีบกลับฮะสถานพระเจ้าค่ะสถานสถานพระเจ้าค่ะถ้าเจ้ากลัวเจ้ากลับไปก่อนก็ได้นะไม่ได้พระเจ้าค่ะทำไมจะไม่ได้นี่ถ้าเจ้าเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยหรือเจ้าตายขึ้นมาเนี่ยเจ้าจะมาหลอกเราไม่ได้นะโอ้พระองค์ยิ่งใจไม่ดีอยู่ไม่ว่าพระองค์จะอยู่ที่ไหนข้าพุทธเจ้าตามด้วยพระเจ้าค่ะโอ้ยไม่จำเป็นแค่เรามีอิสระเสรีแบบนี้เราก็ดีใจแล้ว เราสั่งให้เจ้ากลับไปแต่ว่าจะขัดคำสั่งเราเหรอไม่กล้าพระเจ้าค่ะถ้างั้นก็ไปได้แล้วเป็นพระกรุณาจริงๆพระเจ้าค่ะพระธิดาเพคะพบแล้วเพคะหมอดูแม่นๆที่พระธิดาให้หม่อมชั้นไปสืบหาจริงเหรอแล้วเจ้าพาไปไว้ที่ตำหนักสำราญหรือยังอยู่ที่นั่นตามรับสั่งทุกอย่างเลยเพคะดีนี่พวกเจ้าสองคนเดี๋ยวไปกราบทูลพระพี่นางถูกพระองค์นะให้เสด็จไปที่ตำหนักสำราญได้ละไปทำคำข้าเห็นหมดแล้วนี่เจ้าต้องแทนตัวเองว่าหม่อมฉันก็ได้หม่อมฉันก็หม่อมฉันหม่อมฉันเห็นหมดแล้วเห็นอะไรบอกมาไวๆสิแม่หมอพระสวามีของพระน้องนะเป็นตัวอัปมงคลเขาจะนำพาความเสื่อมความอัปมงคลมาให้พระสวามีของพระธิดาทุกพระองค์ตายแล้วน้องว่าแล้วแต่ว่าทำไมแม่หมอพูดเหมือนเห็นจริงเลยล่ะเพคะเราจะทำยังไงกันดีเพคะน้องว่าเราต้องรีบไปกราบทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะเพื่อที่ว่าจะได้เลิกหลงไหลได้ปลื้มไอ้ลูกเขยเงาะนั่นสักทีหมอหนูเฮ้ยหมอหนูเดินน่ะนะดูทำไมหนของเราก็มีนั่นน่ะสิแม่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่นมากเลยไปคะแม่นอย่างกับตาเห็นนะไปคะแล้วรู้ได้ยังไงล่ะลูกอะดูว่าพระสวามีของน้องรจนาเนี่ยเป็นตัวกาลกินีเพคะใส่ไรเสร็จหมอเราที่หน้าที่หลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะจำไว้เลยหมอดูคู่กับหมอเดาแต่ว่าไปก่อนเถอะลูกคือไปสิลูกทุกข์กันใหญ่ครับจะว่ายังไงรจนานี่เมื่อหมอดูเขาว่ามาอย่างนี้หมอดูจะไม่แม่นก็ได้นะเพคะทำเกลี้ยงออกไปไม่เป็นไรหรอกทำเกลี้ยงออกไปเถอะเป็นยังไงบ้างเหรอจานงรจนาคงสาแก่ใจแล้วสินะสามีของตัวเองเนี่ยแย่คนเดียวไม่พอพลอยทำให้สามีของพวกเราเนี่ยแย่ตามไปด้วยอ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเพคะน้องไม่เข้าใจพวกเราทุกคนให้หมอดูดวงชะตาของพระสวามีของพวกเราทุกคนหมดแล้วโหนบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าพระสวามีของพวกเรากำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างรุนแรงโดยมีสาเหตุมาจากพระสั่งของน้องใช่แล้วถ้าพระสวามีของพวกเราตกอยู่ในอันตรายใครจะเป็นคนรับผิดชอบจะใครซะอีกล่ะเพคะก็แม่รจนาคนเดียวเรื่องสามีผิดก็พอทำให้สามีคนอื่นเนี่ยแย่ไปด้วยตอบสิจะรับผิดชอบไหวหรือเปล่าใช่ไหวไหมถ้าพระสวามีของพวกเราเป็นอะไรไปจะทำยังไง
ไหวไหมทำไมไม่ตอบล่ะนั่งมืออยู่ได้ดูทำหน้าเขาสิเพคะอยากตบตบเลยดีไหมเพคะอย่านะเพคะจะทำไมข้าพยายามนึกวิธีที่จะทำให้จันทีปรากฏตัวและข้าก็หาวิธีได้แล้วทุกคนหนีเลยพยองตามันบุกมาที่นี่แล้วปีศาจพยองตาเป็นใครเดี๋ยวเราจะใช้กำลังภายในพาพวกท่านออกจากป่าวงกกนี้ล่ะว่ากลับมาที่เดิมทำไมมันใช้มนตราควบคุมทหารทั้งหมดแต่ถ้าเราปลอมตัวเป็นทหารเราก็จะต้องออกไปได้ผลลวนของข้าไปข้าวมันให้หมดจงง้อตาพองหัวหยิกยองรูปชั่วตัวดำอับตีขี้ถึงหูตาตื่นทะลึ่งลุ่มล่ามลุ่มล่ามเขาช่างนำหน้าแรมลิมบินตาเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะหัวขมังพูดจาก็ไม่รู้เรื่องยิ่งฟังยิ่งเคืองไอ้ย่าเอาสักทีลีมายกคอยสิจับแลเนื้อเอาเกลือท่าซ้ำให้มันน้ำใจ